ว่าถ้าขึ้นบกอ่ะนี่ยาวยาวหูยโลกับลูกปลาเขาใหญ่อ่ะหลายโลด้วยตัวชายเลยอยากเจอสะโดใหญ่ๆไม่อยู่ครับแต่เราคลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่โดนโดนอยู่ไหมโอ้โหวัดเด็กหลวมเยอะจะหลุดไหมเนี่ยดักไว้ก่อนวัดเด็กหลวมนะครับดีนะไม่หลุดอ่ะกับลูกปลาอะไรอีกแล้วนี่ครับก็อย่างที่บอกครับตีไปตีมามันก็ขึ้นมากัดเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดนะปลาเนี่ยมันมีลูกปลาอยู่แล้วก็เราก็ตีแบบยังไงอะตีผ่าไปเรื่อยผ่าไปผ่ามานะนะครับช้าบ้างเร็วบ้างก็สลับกันไปนะครับคืออย่าไปลากตายตัวนะปลามันชอบไม่เหมือนกันก็เป็นเทคนิคเลยคือบางตัวก็ชอบแบบกระชากกระชากก็มีนะครับเคยเจออยู่แต่ว่ามันก็กัดทุกตัวนะแต่ว่าบางทีเราต้องเข้าใจการลากนิดนึงครับเพราะว่าคือเรายังไม่ชอบแบบยังไงอ่ะมันสไตล์ครับปลาแต่ตัวไม่เหมือนกันหลายอย่างคือดูปลาดิมันอ้วนนะครับมันก็เลยแบบมันอิ่มอ่ะมันก็เลยกัดยากด้วยก็ฝากแรปเตอร์นะครับผมมีวางขายทั่วประเทศนะครับตัวเล็กใบเคาะของมันต้องลองครับผมสุดยอดช่อนโคตรเยอะอะไรพี่ปลาช่อนเยอะได้3ตัว4ตัวมั้งตัวไม่โตหรอกเออชอบแบบนั้นเลยตัวน้อยอ่ะเฮ้ยกลับไปโยนอีกขาไปโดนอีกแล้วตัวเล็กนะตัวไม่โตนะ
วิ่งนะโดนนะอุ้ยตับไม่โดนกระโดดขึ้นน้ำไปตับเลยหลุมแรกกับลูกปลาดิโอ้โหโดนแว้นนะขาดเหรอโอ้โหเรียบร้อยพันไอ้โดแมนวัดไวนะเมื่อกี้ก็ยังคลายนะครับคือการวัดไวบางทีก็ไม่ทันก็มีดีแล้วทันตัวได้มันปลามันกัดบางทีมันไม่ได้โดนเหยื่อนะมันกัดเฉยๆแต่ว่ามันกัดแบบตรงน้ำอะตรงน้ำที่เหยื่อไปพลาดตีอะมันก็ตึงตีอะก็มีกระโดงแว้นหลายตัวเลยเดี๋ยวน้องเฮ้ยล่าอีกแล้วเนี่ยมันต้องลองนะมันต้องลองเอาตัวสายโหดมาแล้วตัวที่ชอบเล่นชาโดว์ตัวนี้สีชมพูมาดำนี้ผมเปิดการสว่างเลยนะครับถัดยังไงก็ต้องโดนแหละไม่โดนเดี๋ยวก็ต้องโดนตัวเบ็ดอ่ะดันน้ำมันดันน้ำนี่คือตรงกลางเปิดจุดตรงนี้ไปเลยต้องการกับข้าวเนี่ยชะโดใหญ่มากันแล้วกับข้าวกับข้าวมาแล้วกับข้าว
โดนเลยบอกแล้วมันต้องโดนสักทีเลยเอาปลาช่อนด้วยนึกว่าชะโดเกาะตาเฉยเลยอ่ะมันเกาะตานะไม่ได้เกาะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวปากนะครับเสือตาทุ่มเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยดีแบบเนี้ยก็ดูดิมันติดขอบมันเกี่ยวยังไงก็ไม่รู้น่าจะให้เป็นทีเลยครับมันวิ่งมาใส่เหยื่อนะผมเลยคำเดียวว่าอย่าสะกิดแล้วติดปากฟุกโคตรฟุกเลยก็มันมีทั้งชะโดทั้งปลาช่อนทั้งปลาปลายแต่ว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นแนวร่มไม้นะปลาลูกปลายังอยู่นะปลามันก็เลยมากินเรื่อยๆนะครับนี่ครับทีเล็กตัวนี้ก็นะครับจำได้ไหมหัวมันจะบากๆนะคือเป็นเหยื่อที่ใช้ทนทานนะครับคือนานๆที่ซื้อไปก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะครับอย่าลืมช่างนะครับเพราะว่าหมวกผมทำมาเหลือตอนนี้ทำมาอีก10ใบครับยังเหลืออีก8ใบนะครับก็ถ้ามีเหยื่ออยู่ก็ถ้าใช้ก็ถ้าได้ปลาตัวใหญ่ก็ถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสในกลุ่มได้นะเพราะว่ายังมีหมวกอยู่ครับนี่ครับใส่แล้วมันจะหมานขึ้นอีก 100% ครับผมคุณเราจะหาว่าโม้เหี้ยผมหาดูตามร้านแก้บ้านครับเหยื่อตัวนี้คือถ้าไม่ขาดนะครับใช้ทนมากก็เป็นงานพลาสติกแข็งนะครับเหยื่อมันจะลอยฟันปลาทั้งนั้นเลยนะทนทานทายาทเหี้ยผมฝากไว้ด้วยใครที่อยากใช้ก็หาดูตามร้านแก้บ้านได้เลยครับผมมีวางขายทั่วประเทศทีเล็กสุดยอดอย่าลืมไปครับคันก็ตอนนี้ก็เนี่ยที่เอามาลงก็เป็นคันของแอร์เกียร์นะครับก็เป็นเวท10-20นะครับคันนั้นแข่งครับกัดมันๆกับเหยื่อครับสุดยอดครับผมกัดลูกปลาก็ดีนะเอาจริงนะเอาจริงนะอุ้ยกัดอุ้ยโอ้ยเสียดายไปไล่สายแรงครับมันกระตุกมือครับเราวิทย์ไม่ทันนึกว่ามันไม่อยู่นะเสียดายจังโดนสายวิ่งปื๊ดเลยนะหมายเดียวได้ปลาหมายเดียวอุ้ยสายสวยนะตีไปตีมากัดเหมือนเดิมคือลูกปลาเยอะนะครับการไล่สายแรงๆก็ทำให้ปลามันคลายง่ายนะครับระเวงกลายเป็นเม่นยางแคะนะครับตลับเหยื่อไปมาครับ3ตัวโดน3ตัวเลยนะแรปเตอร์ทีเล็กเม่นยางแคะครับเนี่ยโอ้สายประมาณสัก3ขีดได้นะสายเป็นแว้นนะครับกำลังสนุกเลยนะเพราะว่ามันมีลูกปลาหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันน้อยก็ไม่รู้ครับมันก็รวมๆมันอยู่นะครับกลางๆก็มีพวกปลาใหญ่ขึ้นน้ำเนี่ยมันมีพวกปลาช่อนแหละกันลูกปลาเยอะมากตีไปตีมาครับเรื่อยๆครับยาวๆนะครับผมฝากด้วยครับผมเม่นยางแคะใครยังไม่ลองก็ฝากให้ลองนะครับผมหาดูตามร้านใกล้บ้านได้เลยสุดยอดเฮ้ยมาแล้วครับขึ้นน้ำโชว์ไอ้ป้าบอยู่ไหมคลายไม่คลายง่ายจังเลยอ่ะ
ผีเพราะปลาแล้ววะปลาแล้ววะปลาแล้ววะตัวน้อยเดียวตัวไม่โตครับโอ้โหนี่ก็นี่ก็ใหญ่มันจะหลุดแล้วเบรกไม่อยู่ไม่เป็นไรเดืออยู่แล้วได้เอามอเตอร์ไซค์ลงแล็ปเตอร์ครับผมก็สังเกตในชายแล้วปลามันเข้าชายเราตีนอกชายแบบนี้ครับเรื่อยๆเลยคือหมายว่าสามารถจะตีได้แต่ว่าบางทีไปเจอที่แบบมันเป็นบ่อเข้าไม่ท่อไม่ถึงครับแต่ว่าเนี่ยเรือเขาเข้าง่ายหน่อยก็สะดวกสบายเป็นหน่อยครับวันนี้กลับหมายเอาเรือลงนะครับก็รู้สึกว่าจะมีทั้งคลองเลยคลองมันเชื่อมต่อแม่น้ำแล้วปลามก็ชุมนะครับแอปเตอร์ครับผมคันก็เป็นคันของแอร์เกียร์ครับที่ใช้งัดทุกวันนี้อันนี้ผมใช้ช็อค60ปอนด์นะครับเพื่อเอามาเล่นชโดด้วยส่วนกิฟต์ก็ถามมาเยอะมากผมใช้สุดแค่เบอร์1นะเพราะว่ายิ่งเล็กยิ่งดีนะครับมันสามารถลุยพวกขยะได้ดีนะครับกิฟต์ใหญ่มันก็แบบวิ่งไต่กิ่งไม้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลุยส่วนมากจะติดมันมีข้อดีข้อเสียครับแต่ว่ากิฟต์เล็กก็ขยันเปลี่ยนบ่อยๆครับโอเคครับผมแรปเตอร์สีทองลองดูครับผมมันต้องลองครับผมสุดยอด